วีล็อกวันที่13ตุลานะครับวันนี้ก็มาที่เกษตรศาสตร์บางเขนนะครับของกินเพียบเลยวันนี้มาเชียร์บอล นะครับนัดมิดวีคนะครับปรากฏว่าเพิ่งนึกได้ว่าเป็นวันหยุดนะครับถนนโล่งมากๆเลย13ตุลาคมมาจอดรถข้างบาร์ใหม่นะครับเห็นร้านขายของกินเต็มไปหมดเลยครับกำลังคิดว่าจะหาของกินก่อนไปที่สนามน่าจะดีนะครับหรือว่าจะไปที่สนามก่อนแล้วค่อยมาหาของกินดีนะทีแรกคิดว่าวันนี้คนน่าจะน้อยนะครับแต่พอคิดไปคิดมาเป็นวันหยุดนะครับคนอาจจะเยอะกว่าที่คิดก็ได้ถ้าเกิดว่ามีโต๊ะนั่งด้านนอกน่าจะดีนะครับแต่ว่าสามารถนั่งกินริมใต้ต้นไม้ก็น่าจะได้อยู่นะครับนี่จะเป็นอีกจุดนึงนะครับที่สามารถชมเกมได้อย่างถนัดนะครับแล้วก็เป็นธรรมสบายสบายนะครับชิลๆฮะอย่างที่บอกนะครับสนามเกษตรสามารถเกาะรั้วดูได้อย่างสบายนะครับสามารถเห็นเกมได้ถนัดเต็มๆตาครับตอนนี้เรามากอดเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับสนามก็ยังคนไม่ค่อยเยอะนะครับตอนนี้นักเตะก็เริ่มลงอุ่นเครื่องกันที่ขอบสนามแล้วนะครับบรรยากาศก็เรียกว่าเป็นการเชียร์แบบโซเชียลดิสแตนซ์จริงๆนะครับอย่างที่บอกนะครับสนามอินซีเราสามารถเกาะรั้วดูได้นะครับเพราะว่ารั้วเตี้ยมากนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศจากริมหรือว่าขอบสนามนะครับอันนี้เราจะซูมเล็กน้อยนะครับคิดว่าถ้าเกิดเสียตังดูนะครับผมว่ายืนดูตรงนี้ก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยครับก็มีการตรวจตราอย่างค่อนข้างเข้มงวดนะครับตามช่วงสบค.นะครับวันนี้ก็เข้าสนามได้ 25% นะครับแต่คิดว่าคนน่าจะเข้าไม่ถึง 5% หรอกครับนัดที่8นะครับถ้าจำไม่ผิดนัดที่8ของไทยลีก2นะครับวันที่13ตุลาคม2564หลังสนามอินซีก็จะเป็นสนามรักบี้นะครับน่าจะกำลังรีโนเวทนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ค่อนข้างจะเงียบๆอีกวันนึงนะครับด้านหลังอาคารฝั่งตรงข้ามอัฒจันทร์หลักนะเขาจะค่อนข้างเงียบอยู่นะครับช่วงนี้ก็แดดร่มลมตกนะครับเสียงแดดอ่อนๆนะครับบรรยากาศเหมาะกับการนั่งชมบอล นะครับลมอ่อนๆฝั่งซ้ายจะเป็นของอัศจรรย์ทีมเยือนนะครับที่ไม่แน่ใจว่าจะมีทีมเยือนมาหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกนะครับสนามอินทรีย์เราล้วนเตี้ยๆนะครับถ้าเกิดว่าทุนทรัพย์น้อยนะครับสามารถมาเกาะดูว่าดูได้ครับก็ถือว่าเป็นวีล็อกเบาๆนะครับสำหรับกิจกรรมมาชมบอลยามเย็นที่สนามอินทรีย์แห่งมอเกษตรศาสตร์บางเขนนะถือว่าเป็นวันที่อากาศดีนะครับเกมก็ใกล้จะเริ่มเต็มทีแล้วครับก็วันนี้ก็ขึ้นมาบนสนามอัศจรรย์แล้วนะครับวันนี้ก็แดดอ่อนๆนะครับบรรยากาศเหมาะกับการเชียร์บอลนะครับอากาศอุ่นเล็กน้อยนะครับแฟนบอลก็มากันพอสมควรแฟนบอลทีมเยือนก็มาให้กำลังใจทีมแพร่ยูไนเต็ดเหมือนกันนะครับประมาณสัก3คนเห็นจะได้ครับเกมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับในเวลาอีกไม่กี่นาทีนี้เองนะครับตอน 5:00 น.แฟนบอลเกษตรก็มากันประมาณสัก 20-30 ได้นะครับฝั่งด้านนี้นะครับเสียงนักวีดก็ดังขึ้นแล้วนะครับเกษตรศาสตร์อยู่ในชุดสีแดงนะครับส่วนแพร่อยู่ในชุดสีเหลืองนี่เป็นนัดแรกนะครับที่เกษตรได้เตะในบ้านนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับโดยเปิดให้ชมประมาณ 25% ครับก็มีการตรวจนะครับตรวจใบฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ตั๋วก็ซื้อที่เซเว่นนะครับบรรยากาศจากขอบสนามนะครับสามารถตะโกนเชียร์กันได้เต็มที่ครับก็น่าดีใจนะครับที่เป็นนัดแรกที่ยังมีแฟนบอลมากันเยอะกว่าที่คิดนะครับยังไม่เห็นพี่โย่งมานะครับวันนี้ก็มาซื้อตั๋วเชียร์กับแฟนเก่าทีมอาร์มี่นะครับ
นี่ก็ไม่มีเครื่องดนตรีอะไรกันมานะครับก็วันนี้ช่วงเย็นๆนะครับเป็นช่วงปลายๆครึ่งแรกแล้วนะใช่ลองเข้าได้ใช่ขันว่าก็แดดใกล้ตกเต็มทีแล้วครับครึ่งหลังกำลังจะเริ่มแล้วนะครับยิงเลยยิงเหนื่อยแน่เหนื่อยเอากันเลยเอากันเลยเสียจังหวะนะตัดของนั่งเดี๋ยวกันหมายเลข22ชาคริตว่าประเสริฐสุขออกและคุณโยมแก่ได้แก่ผู้เล่นหมายเลข21บรรยากาศฟ้าสวยๆนะครับวันนี้เกมวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับโดนไปท้ายเกมด้วยก็มาเสร็จตัวใหญ่ๆไงก็จบเกมแล้วนะครับนักเตะก็มาขอบคุณหลังเกมก็จบเกมวันนี้แพ้ไป0-1ครับเสียดายครับวันนี้เกือบจะได้แต้มแล้วนะครับแล้วก็ยิงเข้าประตูได้แต่ว่าล้ำหน้านะครับก็แพ้ไปตามระเบียบครับไม่ดูรีเพย์ไม่เห็นเลยครับก็วันนี้ก็ศูนย์แต้มนะครับกับนัดที่8นะครับก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปไม่เดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วครับก็วันนี้นัดแรกของฤดูกาลนะครับที่มาเชียร์แล้วก็แพ้ไปนะครับก็ไม่เป็นไรสู้กันต่อไปนะครับสวัสดีครับก็เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาเก็บขยะนะครับแล้วก็เตรียมจะปิดสนามนะครับก็ไปที่น่าเสียดายนะครับไอ้รูปเกมเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็หวังว่าจะดีขึ้นในนัดต่อๆไปนะครับ